สวัสดีครับผมบอลครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงผมกับช่องได้บอลทีวีนะครับที่ก็จะเป็นดิชั่นกับอนิเมะมหาศึกแล้วพี่พบใน EP ที่13แล้วก็14นะครับผมหลังจากเมื่อพี่แล้วก็ออกกลับมาแล้วเนาะกับวิกฤตหนูน้ำบุกเมืองซึ่งก็ได้คุณลูกกังลูกกังเนาะเทพสงครามช่วยไว้ช่วยไว้แต่ก็ต้องแลกกับการที่ก็ต้องเสียเข้าไปเพราะว่าถ้าไม่ยอมเสียสละเนี่ยไม่น่าจะต้านไหวใช่เพราะว่าไอ้พวกหนูน้ำนี่คือมากันเยอะเยอะมากแล้วคือแบบว่าอุปนิสัยของพวกมันเนาะคือเวลาแบบว่าถ้าเลือกแล้วที่จะแบบโจมตีใครก็จะเอาให้สุดตัวก็เลยต้องแบบยอมเสียสละตัวเองทีนึงอะไรเงี้ยแล้วพอหลัวเฟิงพอได้เห็นปุ๊บก็เหมือนแบบไม่ได้แล้วฉันจะต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ฉันจะต้องมาฝึกวิชาดาบสายฟ้าเก้าขั้นให้ได้จนในที่สุดก็ฝึกเลื่อนไปขั้นที่2แล้วเรียบร้อยส่วนฝั่งตัวร้ายเองพอเห็นปุ๊บไอ้เด็กคนนี้มันเก่งฉันไม่ได้แล้วฉันจะต้องหาทางฆ่ามันซะแล้วหาทางต่อหลายวิธีแล้วไม่เคยฆ่าได้ทีนึง ไม่รู้ว่าจะหาทางได้อีกหรือเปล่า ก็ต้องไปดูกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อในชั้นของอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่13แล้วก็14นะครับผมตอนที่12今天上午10点ขึ้นแบบนี้เลยไม่อะไรแกมเลยเนาะเท่เนาะ中堂前辈是为了国家为了人类而牺牲的ฟังเท่ก็มีความเศร้า小薰在爷爷徐薰的爷爷他应该就是徐家家主了吧这小子也来了刚哥郭海没想到能在这里看到你还以为你在荒野区呢陆刚前辈的葬礼可是大事我就算有任务也必须赶过来。当年我也曾得到过陆刚前辈的指点，想不到他这样的强者竟会遭遇蜀朝，就算是战神强者也……那小子，蜀朝爆发的时候在0201号献祭时，竟给他逃了出来。那小子，就是他，罗峰。他还对小新有意思，我上次提醒过他，让他离我妹妹远点，看样子还不死心。区区一个战士级武者，哪像你，年仅21岁就是终极战将级武者。战士级，你消息滞后了。是何峰，我知道他在2个月间击杀了10000余头怪兽，获得了高级兽兵，因此得到了疯子的称号。他实力应该已经达到初级战将级了。战将级，18岁的初级战将级。老外呀，队长。买呀！火锤小队也来了。正好趁着机会把他们请来。哦，งานศพก็ยังไม่เว้นเนาะ。你的意思是，这次我们和雷霆小队一起执行任务，届时我们只需动点手脚，让雷霆小队与火锤小队结约吗？以雷霆小队的实力，杀死火锤小队还不跟捏死蚂蚁一样？那你要好机则。他们应该到了。พวกคนเลวนี่มันก็ยังจะเลวอยู่บนยังข้ามอีกเนี่ยไม่มีวันที่จะแบบถึงที่สุดนะปล่อยวางเลยเทศะคืออะไรไม่รู้少爷那我们先去吧你们去我直接去酒店休息ตอนแรกมองเป็นใต้มุ้งไปใช่กำลังจะบอกพี่ใต้หรือเปล่า是波莱纳斯家族波莱纳斯家族 ，HR 联盟九大家族之一的波莱纳斯。那个白人叫卡隆，年老的姓刘，好灵力的一人。看来这老者有着极为丰富的实战经验。他们都是高级战将级武者，尤其是那个刘姓老者，几乎一条腿跨入战神级了。战神级？他们都是波莱纳斯家族的保镖。有2个高级战将级保镖出现在这里，说明他们保护着一个重要人物。虎牙小队，他们就是火锤小队啊，
是的，刘前辈。你们私底下的恩怨我不管，这次003号城市的任务可都给我注意点，我可不想被人拖后腿，少爷的安危更不容有差错。是是，全都准备好了。都被轰干来了，งานศพเนาะเริ่มวางแผนก่อนให้เกียรติเขาบ้าง去年的战机直接在这里降落，是我们极限武馆的高层。哼，国家政要都出来迎接了。ของสารเขาเองนี่ใช่ป่ะสุดสุดอ๋อคนนั้นหรือเปล่าดีไงเออได้เห็นหน้าเขาแล้วใช่ป่ะนี่ไงนี่认识朱喜议员我在乘务者考核时只见过一面，他是朱喜议员，极限武馆核心权力之一，地位仅在武馆创立者、世界第一强者红之下，属于武馆的五大巡查使之一。传闻他的实力已经超越了战神级，超越战神级。ไม่เป็นไรอย่างไรก็สนับเดียวกัน家族当个跑腿的，战神怎么可能会帮他们？队长，波莱纳斯家族如果只是财富巨大的话，应该也不至于吸引那么多战神。他们不，对于这样的大家族而言，培养出战神强者并不困难。就跟陆刚前辈的三个儿女中有两个是战将级高手一样，强者的基因是可以遗传下去的。遗传？武者修炼。身体的每个细胞吸收基因元能，完善身体基因，而这部分基因是可以传递给后代。宋少润露，世界第一强者红，第二强者雷神，还有我们今天看到的朱喜议员等绝世强者，他们的子女一般都能达到战神级。所以，像波莱纳斯家族这样的大家族，是可以不断增加新的强者血脉的，这是我们普通武者不能拥有的优势。如果强者基因不断传递并扩散下去，那将来人类也许有朝一日能彻底击垮怪兽，可惜这是个极为漫长的过程。如今我们只能尽量多击退一些怪兽。关于这个，我有一个大胆的方案。卢刚前辈生前一直在003号城市执行任务，如今他陨落，003号城市的怪兽必会增长。国家已经紧急召集战将级队伍去003号城市，我们不如也去003号城市闯荡吧。003号城市，那可是整个欧亚大陆数一数二的危险区域啊，有着亚洲最繁多的建筑群，大量领主级怪兽盘踞在那里，甚至还有超越领主级的怪兽。而且那里濒临海洋，大量海洋怪兽在江道中活动，海洋怪兽可比陆地怪兽可怕多了。你们忘了吗？我们是为什么服用基因药剂？不是为了出人头地，也不是为了去炫耀实力，我们是为了击退更多的怪兽，都会属于人类的土地。不错，我们不能让陆刚前辈的牺牲失去意义。队长和罗峰说的不错，我们不能退缩。003号城市，我们去。这里军队好多啊，高等级武者也不少。这里
三号城市很近了，为了应对随时可能来袭的怪兽，军队配置要比其他几个军区高很多。零零三号城市有不少飞行怪兽出没，因此这个军区要承担更多的防空任务。加上在河道内出没的海洋怪兽，这零零三号城市真是很空，三种怪兽一应俱全。嚯嚯嚯！乱，真乱。อยากเห็นไอ้พวกในทะเลนะเนี่ยเออมันจะโหดเพราะเขาบอกโหดหวานใช่บินไปเลยโอ้มันคือเหมือนที่โดนสลายมันหลวงเนี่ยเสียไม่快老金你刘前辈的实力对付他们轻而易举我无所谓可是毕竟两大武馆和武大国都严禁武者自相残杀了。我们别担心，绝不提以刘前辈的实力足以杀人于无形。就算被两大武馆和武大国发现了，以波莱纳斯家族的实力摆平这点小事还不简单。队长说的对呀，这一次我一定要亲手解决罗峰这小子。图苏呢？มันแค้นอะไรขนาดนั้นวะกูไม่อยากจัดการอยากจัดการก็ไปลงสนามไม่ใช่ให้คนอื่นไปฆ่าแทน以前是整个华夏的经济中心上海如今这里鱼龙混杂ก็ว่าเมื่อกี้เมืองคุณคุณอยู่领主级怪兽战神级武者不少都在那边不但有我华夏强者其他国家的强者也会过来也是陆刚前辈曾经战斗过的地方我们不能直接进入市区，先从郊区慢慢前进。妈呀，这尼，แหลงทองคำค่ะ。วีน，มาถึงก็วีนเลย。มาถึงก็วีนเลย。กูจะยืนคุยกันก็ไม่ได้。你看前的装甲车，ต้อนรับ。黑色机票。哦，一次没准备好。准备战斗。ไม่ใช่แหลงทองคำ。一头初级兽将级黑冠金雕，两条高级兽兵级黑线蛇，三十多头狮獒犬，半小时内就连续遭遇这么多怪兽，以前哪碰到过这种阵仗？这就是零零三号城市，怪兽高度密集且狡诈无比，几乎不会给你任何喘息时间。好了，一个，问题，五亿，来了个大家伙。空荡丧而且还长出脚成交了至少高级兽将级外马人他们现在都是黑线蛇的对手虽然国籍不同但同为保护人类的武者我们不能见死不救哦扫货的เอามาเอามาหนีไงว้าหลบได้มันไวอ่ะหนี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 ไปดีกว่าเออโอเคเฮ้ยมันไวมากเลยอ่ะดักละแยกกันสามฝั่งเลยไปทางไหนดีทางไหนดักเลยมาสิหันโลเฟิงบ้างมันเลงเจ้าคนที่มีนี่ปรับพลังจิตเออจะมองออกผู้หญิงหลบได้จริงมันไวเวอร์เฮ้ยโผล่เต็มเลยกันทะชิฟุ่น
这么坚硬，好狠吗？九头雷刀，มาแล้วเข้าไหมช็อตที่ชอบนี่โอ้ยพลังมืดจริงโดนช็อตเด็กกระจุยขาดเลยหัวขาดเลยนี่นะไม่พูด I am good อ้าวใครอีกอ่ะแม่收获不错嘛，不管无所有理由了。是他，高级战将，这下不好办了。雷霆小队看中的猎物，雷霆小队，你们就算吃下，也得吐出来。哦，你耶，雷诺呀。这个猎物归我了。咋？ทีมอินเดียมาแล้วเชียวตอนที่14สีแดงน่าจะของมีป่ะอาคีป่ะเออก็ว่าทั้งชิ้นนี้ก็ชอบแต่这个猎物归我你们可以走了看来那名被保护的混血青年是整个小队最重要的人物这是我们的喂喂หนูอยากทีมฝั่งใครให้ทีมยิงอ่ะมือสไนพวกมันนั่นแหละ小伙，会上！那三个布莱纳斯的人都不好惹，一旦介入就难以全身而退。你想清楚了？กันว่ะเห็นเอาเลยเออนั่นแหละ别忘我兄弟的狙击枪也正瞄着人体团队行为是无耻不应抢夺他人成果จริงมารยาทมีไหม你不该强出头เดี๋ยวมึงรอพระเอกกูเก่งก่อนมึงโดนแน่เฮ้ยเอาดิเอาดิเอามาดิมาดิอุ้ยยังไม่ถึงขั้นเท่าไหร่เอาแยกจากกันแล้วโอเคโอ้ยเขาคุยกันอยู่วะ因为我会救你们少爷一面。ช่วยนะเอาสิช่วยแล้วนะ是空包的如果你们不放人下颗子弹我不会再出手混蛋，一个区区初级战将也敢！什么？我们放人？难道就这么算了？狙击枪对我们的威胁很有限，但是少爷还只是中级战将级，如果中枪，不死也重伤。少爷，
你既然要来这儿磨练，还是亲手对付那些怪兽吧。他们是好吧，我们走。啊，พีมคิดว่ายากงก็ได้เออเอาไปอ่ะโอ้ยยังไงก็ได้ช่วยไปเว้ยเขาเก่งจ้าเนี่ยมึงสู้กันเลยมึงกากเออสู้เลยไหมล่ะมามาอย่ายืมมือคนอื่นดิเออบ๊ายบายทำเป็นแล้วบอกว่าโชคดีป้าแต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยนะ明镜在眼前了，这次行动是以少爷的安全为第一位的，请您体谅。潘亚，啊，哦，库尼，潘亚，刘前辈，那双头黑线蛇的确算是宝物，可是也远比不上少爷的安全重要。你们虎牙小队接了这个任务，也应该明白这个道理。如果少爷出事，后果你很清楚。明白。这火锤小队的实力似乎提升了不少。我明白，队长，我们不能迟疑了，特别是罗峰，据说已经是初级战将级了。这小子潜力很是惊人，不能放任他成长。我会想想办法。我被永明们给捞了。发现前请刘前辈他们帮忙就是了。他สนใจเหรอ？จ่ายเงินให้เขารวยในหายแล้วเออจัดการไว้ทีลูกไปพี่เชียร์ไปหายนั่งคันหูยาสาวด้วยกันไหมคันแล้วปะพวกเขาอยู่ในเส้นทางไปทางตะวันตกฉันจริงๆอยากจะยิงเขาพวกเขาครั้งที่แล้วที่เราคาดการณ์ถูกรู้แล้ว自然不想我们撞倒下去，这次碰到我们，可能还会找机会动手。他们找到了靠山，一共有九个人，别说替老张报仇了，咱们自己的安全都成问题。队长、陈哥，你们先一起撤退吧，最好和那只印度小队一起。罗峰，你的意思是，这次因为那个少爷，他们投鼠忌器，虽然实力远高于我们，但还是选择让步。一旦他们的少爷安置好，很有可能会加倍报复。这个时候与印度小队结伴而行，确实会安全些。你们跟我们一起走吗？以两名高级战将的实力，要是主动攻过来，我们可能连反应的机会都没有。所以，与其被动的等待防御，不如由我来主动追踪，掌握他们的动向。那我跟你一起去，陈哥，我去自有把握。我有精神念力，遇到危险，我也能逃掉。罗峰说的有道理，你去只是累赘，相信罗峰吧。这次的情况更加危险，一名高级战将已足以秒杀初级战将，更何况是两名，所以一定要万分谨慎，不能有任何侥幸心理。如果被发现，逃生是第一优先。หนูกินอะไรอยู่ลูกปอบป้าคุยป่ะคุยกันเองเหรอผมลมสั่งสอนอยู่สเตลสุดแบบเ
以我目前的实力，虎牙小队的人都不是对手。等他们和那两名高级战将分开了，我就去把他们打趴下。虎牙小队丧失了战斗力，就不会轻易对火锤小队下手了。哦，哎呦，哼，有个厉害，老子就是爽，可以请两名高级战将级的当保镖，还请我们整个小队来保护。哎，咱们和人家怎么比啊？该出发了，老大，那这酒店怎么办？有独眼和李小六说的，快走吧。แยกกันละพลังไปด้วยแข็งแรงอยู่นะ3วันแล้วโอ้โหรอของรอแบบของจริงอ่ะรอแบบรออยู่หลายวันแล้ว9วันแล้วนะจังหวะที่มันหลวมตัวบ้างแหละเสร็จ今天应该是张泽虎和那个李小六守酒店趁他们分散切除这两个人的战斗力เอาละเริ่มละตัดกำลังกลัวมันจะวางแผนซ้อนไหมอ่ะไม่รู้10วันเลยนะเงียบเงียบไม่ต้องส่งเสียง照理说留守的人应该在较低的楼层哇好จัมเปอร์ไว้แหละลงมาหรอมาแบบเงียบๆนิ่งๆ伤好点了没小意思ถูกตัวซะด้วยที่小队既然跟我们结了死仇他们就死定了虎子，听说你直接找到罗峰家里去了？啊，动不了他，还动不了他的家人吗？看不透，进。伤害武者家属可是重罪，而且罗峰小区那边的监控很严密吧？监控是很严密，那小区之外呢？我看了。啊，原来如此。还记得那个眼镜蛇吗？嗯，这种事。最适合这种亡命之徒做了。眼镜蛇调查罗峰家里人有一段时间了。他爸有时候会回到南岸小区和他工友碰头。他爸蒙那个危险了。那时经过的一条小路还挺僻静的。这些都是监控较少方便下手的地方。都看来罗峰。还有他小区里张科和陈虎的家属。我都会找到办法一网打尽。แผนแตก。วัยนี้ไม่น่ารอดละ。มาเลยวะ。มันจะโตสเตลเลยงั้น。โอ้โห。ฟันมันเลย。ไอ้พวกเชี่ย。เอาให้มันตาย。อย่า。ทุบเหลือไม่อีกตัวหนึ่งดาบใหญ่ซะด้วย
ต้องตายแล้วต้องเอาให้ตายนะรอบเนี้ยจริงเออเขาจะไม่เขาจะไม่ฆ่ามั้งไม่รู้ว่ะแต่คนนั้นตายไปแล้วแน่ๆแล้วนี่ฆ่ามันเฮ้ยกลุ่มอะไรอ่ะ这是燕姬蛇的定时联络，要是我没有接听，他就默认我出了事。你家人会怎样，就不好说了。还不快放手！ฆ่ามันเลยไม่ต้องไปรอมันโอ้ยไอ้นั่นมันรออยู่วะอีกคนนึงไม่ตายเลยเออแค่บาดเจ็บรู้แหละแต่มันไม่有定时联络，现在知道已经晚了。โอ้ยหลีเว้ยโอ้โหกำลังมันเลยใช่แบบอยากกดไปดูตอนต่อไปบ้างแต่แบบอยากคือไว้อยากให้คลิปมันเป็นแค่แบบคลิปสองตอนไงนะอยากรู้มันจะตายไหมเพราะมันปากดีเหลือเกินแล้วคือมันแบบชอบแบบเป็นพวกเลวจริงๆชอบเล่นครอบครัวเขาอะคือมันมีกฎอยู่นี่ว่าห้ามแบบนักสู้ฆ่าใช่ไหมใช่แต่มันก็ใช้ช่องโหว่แบบว่าตามจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดรอบฆ่าอะไรครอบครัวอันนั้นเขาจะเป็นมุมครอบครัวครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของนักสู้เนี่ยมันมีกฎอยู่ว่าห้ามแบบห้ามฆ่ากันเองแต่ว่ามันก็บอกว่าด้วยอำนาจของฝั่งตัวหลิวเว่ยกับพวกเรื่องอะไรเงี้ยแหละผู้เท่าหลิวอะไรเงี้ยมีเงินพอจะแบบเคลียร์ติดเรื่องแล้วก็แบบว่าไม่ให้แบบทิ้งแบบร่องรอยไปได้ก็เลยแบบเหมือนมันหน้ามันโหนกว่าเตงน่าจะแบบเอาได้แน่ๆแล้วอะไรเงี้ยดูแล้วหงุดหงิดมากเลยอ่ะเป็นตัวร้ายที่แบบตัวร้ายมันน่ารำคาญมันคนละฟีลลิ่งกับถังซานเนาะถังซานมันจะเป็นฟิลแบบตัวร้ายมันไม่น่าเหมือนคังอูนอีกแล้วเนาะตัวร้ายแบบมันรู้แบบรู้จักประมาณประเมินตนเองว่าตัวเองแบบอยู่ระดับไหนแล้วก็เหมือนค่อยไปกัดไปฝึกอันนั้นตัวร้ายเขาจะเป็นแบบว่ายังเขาจะมีปมในอดีตตัวเองอะไรเงี้ยเรื่องราวอะไรเงี้ยอันนี้แบบว่าอันนี้แบบแค่เป็นความแค้นส่วนตัวเหมือนวัยรุ่นอะมันจิโก้อะคือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรปัญหามันเกิดจากหลานตัวเองที่แบบไปมีเรื่องกับเขาแค่นั้นแค่นั้นแล้วไปหาเรื่องเขาก่อนด้วยแล้วคือจะสกัดดาวรุ่งว่าแบบเดี๋ยวเขาจะพัฒนาไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะเป็นดาวเด่นเนี่ยไม่ได้ต้องรีบฆ่าอะไรเงี้ยแบบเหมือนคนแก่รู้สึกโตเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วแบบโคตรกูเป็นกินแต่ตัวเองก็ไม่ยอมทำเองนะจ้างให้คุณนู้นคนนี้ไปทำน้อยวานแล้วเสร็จแล้วก็มาตัดพอว่าเอ้ยต้องรีบฆ่ามันแล้วอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรฉันมีแผนว่าแผนกี่รอบแล้วก็ไม่รู้แผนอะไรนะกี่แผนแล้วอ่ะไม่เคยสำเร็จสักทีกูอยากต่อยหน้ามากเลยดูแล้วมันเที่ยวอ่ะไม่ใช่แค่ไอ้นี่นะอะไรนะไอ้เมื่อกี้คนเมื่อกี้อะไรมันชื่ออะไรไอ้คนที่เป็นคุณอาของจังห้าวไปใช่ไหมคุณรู้ปะหนึ่งคนแล้วก็ไอ้คนที่เป็นหัวหน้าชื่ออะไรนะอะไรพันยาพันยาพันยาก็เหมือนกันเป็นหัวหน้าภาษาฮาเหวบ้าเลยว่าไม่รู้จักแบบตามลูกน้องมีแต่แบบสปอยลูกน้องอยากได้อะไรโอเคเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวคือมันก็มันคือสิ่งที่มันทำได้แล้วมันใช้เงินปิดข่าวได้ไงที่แพ้ชนตีอ่ะแต่ไอ้พันยาพอเข้าใจผมอยู่นะเพราะว่าเหมือนไปแย่งไอ้นี่ปะตอนที่มันหมายจะฆ่าไอ้หมาป่าอะไรหมาป่าเลยนะจังฆ่าเพื่อเงินน่ะแล้วปรากฏว่าทีมของคอนาคีมาแย่งผลงานไปมันก็เลยแค้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แบบมึงก็ปาล์มลูกน้องหน่อยไหมแต่เพราะว่าเรื่องของลูกน้องอ่ะคือแบบเป็นเรื่องของหลานมันอ่ะแล้วแบบเป็นเรื่องที่แบบว่าก็แค่ไปทำหลานมันอ่ะไม่ได้ทำมันซะหน่อยมันแบบแล้วประเด็นคือหลานมันเป็นคนก่อเรื่องโอ้ยดูแล้วหงุดหงิดเกียรติการจ้างอีตระกูลอะไรนะพอลินัสป่ะพอลินัสมาคุ้มครองให้แบบอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นตัวละครใหม่เนาะเป็นตระกูลพอลินัสก็ชื่อว่าลีเวย์เป็นนายน้อยแล้วเราไปอันประวัติตอนข้างช่วงท้ายมาเขาบอกว่าพ่อแม่เขาเป็นแบบเทพสงครามคู่นะแต่ว่าเหมือนเขาแบบสูญเสียพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดก็คือเหมือนไม่ได้ยินเพราะว่าถูกเลี้ยงตามใจแล้วก็ไม่ได้ยินจากพ่อแม่เลยก็เลยต้องมาฝึกเองตอนนี้ก็เลยอยู่เพียงแค่ระดับกลางขั้นกลางขั้นกลางแม่ทัพขั้นกลางก็เลยแบบโอ้กากจ้ะเอาจริงๆมันก็ไงต้องพูดไงดีวะมันก็มีความน่าสงสารอยู่นะตรงที่ว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นหลีเวยนะเว้ยพ่อแม่เราเป็นระดับเทพสงครามแต่เราไม่ได้ยินเท่าเลยอะเราต้องมีความเนื้อต่ำใจนะเว้ยแบบโอ้โหแม่ง
ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงขนาดต้องจ้างบอดี้การ์ด2คนมาคอยคุ้มกันมันก็จริงๆซึ่งจริงๆเขาน่าจะถึงระดับเทพสงครามแบบว่าได้ง่ายๆคนอื่นใช่ใช่แต่ว่าพอเหมือนสูญเสียพาสปอร์ตนั้นไปก็เลยต้องมาฝึกเองอะไรเงี้ยก็มีความเห็นใจอยู่นะแล้วก็รู้ว่าพอถูกเลี้ยงด้วยความตามใจมาตั้งแต่เด็กๆเนาะก็เมื่อกี้เห็นตัวร้ายพอไปเจอทีมคอนาคีฆ่าไอ้งูไอ้เนี่ยปล้องดำก็อ่ะเนี่ยเป็นของเราแล้วเอาอะไรไม่ได้ขับฆ่าเองซะหน่อยอยู่เฉยก็มาเอาแต่พอโดนเหลือเฟิงวางแผนใช่ป่ะที่จะยิงนายน้อยปุ๊บแล้วอาบไปช่วยไว้ปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะป้องกันตัวเองไม่ได้แล้วถ้าหลือเฟิงไม่ช่วยอ่ะก็ตายแล้วป่ะก็หลือเฟิงถือว่าฉลาดนะการเอาตัวรอดแบบออกมาจากสถานการณ์ได้ดีเนาะได้ดีเนาะแต่ของรีเวย์นี่พอเข้าใจเห็นเหตุผลนะว่าจะแบบว่าทำไมถึงเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ของอีนั่นน่ะอีลุงของเจ้าเข้าไปอ่ะคือบอกได้เลยลุงหรืออาวะนั่นแหละไม่ได้เลยจริงๆคือเป็นผู้ใหญ่ที่มันไม่โตเลยอ่ะโตแต่ตัวโตแต่ตัวตัวมันโตมากเลยนะสมองมันแบบนิดเดียวอ่ะดูแล้วมันหุ่นยี่หุ่นหยิดโอ้ยรู้จะเป็นไงต่อไปแล้วไม่รู้อีพีหน้าเนี่ยมันจะตายไหมหรือยังไงอีคอปบ้านี่ก็ไม่เข็ดนะจริงแต่เขาบอกว่าเขาป้าเป็นคนแบบว่าเหมือนไม่มีทางเลือกมันไร้ทางเลือกแล้วที่หมดหนทางอ่ะอารมณ์แบบสุนัขจนตรอกอ่ะให้ทำอะไรก็แบบต้องทำแต่เหมือนทำในโซนที่แบบว่าไม่มีกล้องวงจรปิดป่ะแล้วก็แบบหาตัวจับไม่ได้ไงว่าใครทำอะไรเป็นคนเลวที่แม่งเลวเลวของจริงเลยเรื่องเนี้ยเป็นจริงๆนะแต่ดูอนิเมะมาเนี่ยเนี่ยเป็นตัวเลวที่แบบเขาเรียกว่าสันดานให้กูด่าได้แบบว่าสันดานสันดานมันแก้ไม่ได้แล้วอ่ะมันฝังรากลึกแบบน่ารำคาญมากเหมือนไส้มากจริงดูแล้วกูยิ่งเห็นของจริงโอเคไปรอดูกันต่ออีกทีนึงในอีพีหน้าละกันว่าสุดท้ายแล้วหลวงเฟิงจะจัดการได้ไหมเพราะอุตส่าห์เฝ้ารอมาตั้งเกือบเป็น10วันหรือจะแบบว่าเป็นคนดีแบบปล่อยเขาไปอะไรอย่างงี้พอเถอะกับฟงไหว้อย่าเป็นคนดีกับมันนะทำให้แค่เจ็บตัวพออาจจะแบบไม่ถึงขั้นฆ่าไม่ก็ทำแบบไม่ดีป่ะทำแขนขาดป่ะก็ไม่แก้แค้นแทนพี่จังเคอร์ป่ะก็มีสิทธิ์นะต้องไปรอดูในอีพีหน้าละกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วเซสชั่นกับอนิเมะมหาศึกแล้วพี่พบใน EP ที่13แล้วก็14นะครับก็หวังว่าจะได้เอนจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็ก @ปอน TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีกับเซสชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ